ดีค่ะพบกับใจดีในรายการ I am ใจดีวันนี้เรามาทำบราวนี่หม้อหุงข้าวกันค่ะใครที่ไม่มีเตาอบไม่มีไมโครเวฟคราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะถ้ามีหม้อหุงข้าวก็ทำขนมได้ละอยากรู้ว่าสูตรนี้จะทำออกมาง่ายแล้วก็น่าทานขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะเริ่มทำบราวนี่กันค่ะอย่างแรกเลยจะดีมีช็อกโกแลตละลายค่ะใส่ลงไปหมดเลยจะละลายวิธีไหนก็ได้จะดับเบิลบอยก็ได้จะไมโครเวฟก็ได้ค่ะน้ำร้อนอะไรยังไงได้หมดเลยค่ะเอาให้เป็นช็อกโกแลตละลายแล้วก็เนยละลายค่ะใส่ลงไปเลยจะดีใช้เนยเค็มนะคะจะได้ไม่ต้องใส่เกลือในสูตรนี้ละคราวนี้ก็คนให้สองอย่างนี้เขาเข้ากันได้แบบนี้แล้วคราวนี้ก็น้ำตาลทรายค่ะพอเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เหลือเลยค่ะง่ายมากเลยคือไข่ไก่ใส่แป้งอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็ผงโกโก้ค่ะบราวนี่ทำง่ายมากแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยเลยค่ะเข้ากันดีเนียนเป็นเนื้อเดียวแล้วค่ะแบบนี้เลยเราจะเอามาใส่พิมพ์กันแต่ว่าพิมพ์วันนี้เราพิเศษค่ะเป็นพิมพ์หม้อหุงข้าวค่ะจะดีกรูดกระดาษไขไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็พ่นสเปรย์เขาหน่อยสเปรย์ออยล์นะคะหาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะหรือว่าร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ก็ได้ลงไปแล้วคราวนี้เราก็ใส่ส่วนผสมที่เราผสมเอาไว้หม้อหุงข้าวของจะดีหม้อหุงข้าวธรรมดาเลยนะคะไม่ใช่หม้อหุงข้าวที่เอาไว้อบขนมโดยเฉพาะนะเขาจะมีหลายรุ่นถ้ารุ่นอบขนมเนี่ยก็อบดีค่ะแต่ว่าหม้อธรรมดาเหมือนที่บ้านปกติเลยก็ได้ใส่เรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นออปชันค่ะใครอยากจะใส่เป็นช็อกโกแลตไว้ช็อกดักช็อกอะไรไงได้เลยนะคะแต่ว่าจะดีจะใส่แค่เป็นบางส่วนนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไว้แต่งหน้าอีกทีนึงค่ะใส่ไว้เดี๋ยวเขาจมลงไปเองแหละโอเคปิดแล้วก็กดสวิตช์เลยเดี๋ยวรอสุกกันค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จะดีอบอยู่ที่25นาทีค่ะแล้วก็ทิ้งให้ละอุ่นอีก10นาทีออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะทิ้งให้เขาเย็นขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราแกะพิมพ์กันโอเคไปพักกันนะคะพอเริ่มหายร้อนลงไปนิดนึงค่ะยังอุ่นๆอยู่เราจะได้แกะพิมพ์กันง่ายขึ้นแล้วก็เอาฝาหม้อค่ะใส่ลงไปหาฝาหม้อที่ขนาดใส่เข้าไปได้แล้วก็แกะพิมพ์ออกมาเลยนี่ได้แล้วโอเคแล้วก็ฮึบโอเคแล้วก็แกะกันนี่บราวนี่แล้วก็ระหว่างนี้ค่ะเขายังร้อนอยู่ค่ะเราจะใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปเลยเขาจะได้ติดแน่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ค่ะเขาจะติดกันใครอยากจะใส่เป็นไวท์ช็อกใครอยากจะใส่เป็นดาร์กช็อกนิ้วช็อกหรือว่าจะใส่เป็นอัลมอนด์เหมือนของจาดีด้วยก็ได้นะนี่จะให้ดูว่าเบาวนี่เนื้อเขานุ่มมากนี่แหละเดี๋ยวมาตัดกันตกแต่งกันก่อนแล้วก็ทิ้งเอาไว้อะค่ะช็อกโกแลตเขาจะละลายติดกันเองเนี่ยชิ้นแรกๆที่จะดีใส่เนี่ยละลายลงไปติดละโอเคเดี๋ยวจะดีแต่งให้เสร็จเลยค่ะแล้วก็พักให้เย็นเดี๋ยวกลับมาดูตอนตัดกันว่าเนื้อจะน่าทานขนาดไหนค่ะนี่เนื้อนุ่มมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบราวนี่หม้อหุงข้าวค่ะทำออกมานิ่มแบบนี้เลยอ่ะกดลงไปแล้วเป็นแบบนิ่มๆอยู่เลยค่ะสูตรนี้ใครไม่มีเตาอบใครไม่มีไมโครเวฟลองทำดูนะคะทำออกมาแล้วก็อร่อยด้วยมาชิมกันเดี๋ยวจะให้ดูความนุ่มชุ่มฉ่ำของเขานี่นี่ความนุ่มฟูของเขาค่ะไม่แพ้เตาอบเลยล่ะลองทำดูนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้ขออนุญาตทานบราวนี่กันค่ะอร่อยมาก